สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันบ่ายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยให้ฟังกัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวท่านผู้ฟังครับว่ากันในเรื่องของการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยจำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียนครับวันนี้เรื่องของแผนการป้องกันเด็กที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณภูมิสรันทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงเล่าเรียนนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับส่งคำตอบของท่านมายังช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับบูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชโดยบูชาได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับบูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปต้นไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่28มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับจากกรุงเทพมหานครคุณภัทราโมกทองนะครับขอแสดงความยินดีนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวโดยยกเว้นค่าชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนนะครับมีผลตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม2564นี้นะครับโดยจะให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวประเภทโรงแรมรีสอร์ทเกสต์เฮาส์และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน250ล้านบาทและมีหนี้ค้างชำระนานไม่เกิน90วันนะครับสามารถที่จะแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับที่สาขาธนาคารออมสินหรือที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME ที่ได้มีการติดต่อขอสินเชื่อเอาไว้ก็ได้นะครับแจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องโดยการให้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปลนแก่ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจท่องเที่ยวอีกหลายมาตรการด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันจะมีมาตรการที่ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้2มาตรการด้วยกันนะครับคือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินให้กู้หรือว่า วงเงินให้สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาทนะครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันนะครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 0.1 วงเงินให้สินเชื่อสูงสุดนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารายละไม่เกิน10ล้านบาทนิติบุคคลรายละไม่เกิน50ล้านบาทนะครับสามารถยื่นขอกู้ได้โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของวัคซีนถ้าฉีดครบ2เข็มแล้ววัคซีนโควิดนะครับ
จะสามารถตรวจภูมิคุ้มกันได้หรือไม่พูดคุยกับนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับเอาโดยหลักการเนี่ยควรจะต้องตรวจไหมครับคุณหมอฮะคืออย่างนี้ผมคิดว่าตอนนี้มีคนเข้าใจผิดนะแล้วก็โดยเฉพาะมีข่าวมีดาราคนหนึ่งเนี่ยไปตรวจแล้วก็บอกโอ้ภูมิคุ้มกันลดลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ชวนให้ผู้คนไปตรวจคืออย่างนี้ครับต้องเรียนก่อนว่าการตรวจภูมิคุ้มกันนะหรือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเนาะมันมีอยู่สองลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยเป็นการตรวจว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาไม่ว่าจะโดยอะไรก็แล้วแต่เนาะที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมากน้อยเพียงใดกับอันที่สองเนี่ยก็คือมันตรวจภูมิต้านทานที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคไว้ต่อสู้กับโรคซึ่งการตรวจภูมิต้านทานเนี่ยแบบหลังเนี่ยมันต้องการตรวจพิเศษนะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่การตรวจที่ใช้ไอ้แรปปิดเทสไอ้ตลับไปตรวจเจาะเลือดไปนิ้วหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดแล้วไปตรวจด้วยเครื่องบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถมันบอกได้แค่ว่าคุณมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นต่อเชื้อซาร์โควีหรือเชื้อไวรัสเนี่ยขึ้นหรือเปล่าแต่มันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถจะป้องกันโรคหรือจะจัดการโรคเวลาคุณได้รับเชื้อมามันจะสู้กับโรคได้มากน้อยแค่ไหนมันบอกไม่ได้บอกแค่ว่ามีไม่มีแค่นั้นมันบอกอะไรอย่างนั้นไม่ได้แม้กระทั่งที่เขาให้เป็นตัวเลขนะว่ามากี่ยูนิตอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นการตรวจเขาเรียกต่อสไปค์โปรตีนในตัวไวรัสเนี่ยแต่ว่าเลขที่บอกเนี่ยจะสังเกตว่าบางแลบเขาก็บอกว่าถ้าเกิน50ขึ้นไปแสดงว่าเป็นบวกมีภูมิแต่แล้วยังไง50 100 100 50 300ตกลงมันกันโรคได้ไหมไม่มีใครบอกได้เลยครับเพราะฉะนั้นเสียตังค์เปล่าอันนี้พูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรส่วนไอ้การตรวจวิธีพิเศษที่ผมว่าเนี่ยวิธีที่2นะซึ่งเขาเรียก neutralizing antibody คือตรวจภูมิระดับที่จะไปจัดการกับเชื้อไวรัสนะครับซึ่งวิธีที่เป็นมาตรฐานจริงๆเนี่ยก็คือเราจะเอาตัวเชื้อไวรัสจริงๆเลยเนาะแล้วยิ่งถ้ามันมีหลายสายพันธุ์เนี่ยเราก็เอาแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเอามาดูกับน้ำเหลืองนะครับซีรั่มที่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยดูว่ามันจัดการได้แค่ไหนยังไงครับถ้าอย่างนี้แต่วิธีเนี้ยราคาแพงมากนะครับแล้วก็มันก็ตรวจไม่ได้ง่ายๆมันต้องตรวจในห้องแลบที่อยู่ในเราเรียกว่ามันต้องมีความปลอดภัยในระดับชีวนิรภัยระดับ3ขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นการจัดการกับตัวไวรัสจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนแลบทั่วๆไปเขาก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเทศชาติเนี่ยเรากรมวิทยาศาสตร์และโดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็กำลังทำวิจัยให้คนไทยอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าคุณฉีด2เข็มแล้วนะมันขึ้นไม่ขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงเนี้ยให้เป็นหน้าที่เราเถอะครับเราเดี๋ยวเราจะทำให้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ไอ้พันธุ์ที่ท่านเป็นห่วงเดลต้ามาแล้วอะไรเนี่ยตอนนี้กรมวิทยาศาสตร์เองก็กำลังเพาะเชื้อไวรัสพันเดลต้าให้มีจำนวนมากพอที่เราจะมาตรวจเนาะเพราะฉะนั้นก็โดยคำแนะนำเบื้องต้นแล้วไม่จะไปตรวจเลยถ้าท่านจะไปตรวจแล้วบอกภูมิขึ้นมันไม่แปลว่าอะไรครับครับมันไม่ได้บอกว่าภูมิที่ขึ้นตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยโอ้ตกลงถอดหน้ากากได้ใช่ไหมไม่ต้องกลัวอะไรอ๋อเขาไปคิดอย่างนั้นเลยครับคุณหมอใช่ครับมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับเพราะฉะนั้นก็ขอคำแนะนำก็ทางกรมขอให้คำแนะนำว่าจริงๆท่านไม่ต้องไปตรวจภูมิอย่างที่ว่านะครับแล้วยิ่งถ้าไปตรวจไอ้แบบที่เราบอกว่าเป็นตลับเป็นอะไรนี่อันนั้นเสียเงินเปล่าจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอย่าไปตรวจเลยครับนะประเด็นคือว่าที่เขาอยากจะไปตรวจเพราะว่าเขาอยากจะถอดหน้ากากอย่างเดียวหรือเปล่าคุณหมอก็อันนั้นก็จริงๆวันนี้เราก็ยังบอกว่าถึงแม้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วและสมมติภูมิของท่านเนี่ยมีขึ้นมาในระดับที่สามารถจะจัดการกับเชื้อโรคได้แล้วเนี่ยเนาะมันก็ไม่ได้ 100% เนาะอันนี้ต้องพูดคุยกันและยิ่งวันนี้เนี่ยในประเทศเราเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเนาะวัคซีนที่เราต้องยอมรับความจริงว่าวัคซีนที่เราใช้กันทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวัคซีนของเมื่อวานหมายความว่ามันใช้เชื้อที่เอามาทำเป็นต้นแบบเนี่ยเป็นเชื้อตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆทั้งนั้นแล้ววันนี้มันเปลี่ยนกลายพันธุ์จนกระทั่งมันเปลี่ยนแล้ววันนี้ไอ้เชื้ออู่ฮั่นเมืองจีนเลยมันไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ถ้าไม่มีอยู่แล้วนะ
ถัดมาเป็นจีที่ระบาดในยุโรปกว้างขวางใหญ่โตเนี่ยนะมันก็หายไปเกือบหมดแล้ววันนี้มันก็มาด้วยบ้านเราก็เป็นพันธุ์อังกฤษนะครับแล้วก็พันธุ์อินเดียก็กำลังคืบคลานเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้แหละครับไอ้ข้อกังวลตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจเพราะว่าทั่วโลกก็เข้าใจกันอยู่ว่ามันต้องทำวัคซีนรุ่น2มาแล้วนะเอาเชื้อที่มันปัจจุบันเนี้ยลองไปศึกษาดูว่าจะทำยังไงนะครับแล้วต้องเรียนอีกอย่างนึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็คือว่าเอ้างั้นก็เลิกฉีดวัคซีนสิเอ้าทำไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะมันยังจัดการได้ครับมันไม่ใช่จาก100ไปเหลือ0โอ้โหคือพวกเราบางทีรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็โตกลงใจแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนมันอาจจะลดประสิทธิผลลงไปบ้างแต่มันไม่ได้แปลว่าจาก100ไปเป็น0ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนยังควรจะไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่ามันก็มีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้อาจจะป้องกันการติดโรคเนี่ยอาจจะลดลงบ้างแต่ว่าการป้องกันการป่วยหนักการตายเนี่ยมันยังพอไหวอยู่ยังเรียกว่าใช้ได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นนั้นก็จริงๆแล้วฉีดวัคซีนครบแล้วถ้าเป็นซิโนแวค2เข็มห่างไปอีก2สัปดาห์เนี่ยภูมิส่วนใหญ่ก็ขึ้นแล้วครับนะแล้วก็จัดการกับโรคภัยได้ระดับหนึ่งช่วยลดการแพร่เชื้อได้ระดับหนึ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นท่านคงไม่ต้องอยากรู้ว่าท่าน400 500 300ผมเรียนอย่างนี้ด้วยแล้วบางคนก็งงเอามาเทียบกันไปตรวจโรงพยาบาล นี้ขึ้นมา400พอของฉันไปตรวจอีกโรงพยาบาล นึงขึ้นมาต้อง 1,200 ฉะนั้นไอ้400นี่ห่วยใช่ไหมไม่ใช่แล้วแบบคนละแบบคนละอย่างตัวเลขพวกนี้เทียบกันไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้ฟังแล้วเหนื่อยแทนก็แล้วเดี๋ยวจะไปวิตกกังวลเข้าใจผิดเหมือนกับแรกๆคุณเรียกจำได้ไหมมีคนฉีดซิโนแวคเสร็จแล้วก็ไปซื้อไอ้ชุดตรวจเนี้ยก็เอามาโชว์ในโซเชียลเลยว่าเนี่ยฉีดไม่ขึ้นเลยแสดงว่าภูมิคุ้มกันไม่มีฉีดวัคซีนน้ำเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้อันนั้นคุณตรวจผิดวิธีฮะมันก็เลยไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นผู้จะไปตกอกตกใจโดยใช่เหตุนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องเพราะว่าจริงๆเราทำวิจัยแล้วว่าในบ้านเราเนี่ยที่ฉีดซิโนแวคครบ2เข็มเนี่ยห่างมา2สัปดาห์กับเดือนนึงเนี่ยร้อยละเกือบ 100% นะ 98-99% เนี่ยมีภูมิขึ้นกันเกือบหมดครับเพราะอันนี้ก็เราทำให้เราเป็นหน่วยงานวิจัยด้วยอยู่แล้วก็จะทำเรื่องพวกนี้ให้แทนครับครับทีนี้กรณีที่จะต้องตรวจเนี่ยถ้าจำเป็นมันคืออะไรครับคุณหมอจริงๆเราไม่ได้ตรวจฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์แล้วก็ใช่ๆครับแล้วก็ค่าตรวจเนี่ยแพงกว่าค่าวัคซีนหลายเท่านะถ้าตรวจวิธีที่ถูกต้องนะครับวัคซีนเข็มหนึ่งประมาณ150 บาทเนาะตอนนี้แอสตราเซเนกาถ้าเป็นซิโนแวคก็300 กว่าบาท400 บาทแต่ว่าค่าตรวจเป็นหลายพันนะเกือบหมื่นบาทอย่างนี้เพราะเราคงไม่ไปทำอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆก็ไม่ได้แนะนำอะไรเลยนั่นสิแต่ว่าถ้าอยากจะถามคุณหมอเป็นความรู้เชิงวิชาการนิดนึงมันจะจำเป็นตรวจก็แต่เมื่อมันมีเหตุอะไรขึ้นมาถึงต้องไปตรวจเพราะอะไรหรือไม่จำเป็นเลยเท่าจริงๆขณะนี้คือก็บอกแล้วความจริงคือไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเวลาเราทำงานวิจัยเราจะเอามาใช้กับคนทั่วไปด้วยนะผมสมยกตัวอย่างเช่นมีคนพูดว่าเฮ้ยเข็ม3เนี่ยถ้าภูมิสมมตินะว่าสมมติเดลต้าเชื้อเดลต้าเนี่ยถ้าเราทดลองเอามาแล้วพบว่าเฮ้ยภูมิที่มีเนี่ยมันจัดการกับเดลต้าไม่ค่อยได้ครับมันตกลงไปเหลือ 20-30% ที่จะจัดการกับเดลต้าได้เพราะฉะนั้นเราควรจะฉีดวัคซีนเข็ม3เข้าไปไหมหรือควรจะเป็นวัคซีนต่างชนิดกันอะไรพวกนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ในคำถามการวิจัยที่กำลังทำอยู่ถ้าสมมติเราพบว่าโอเคสมมติซิโนแวคฉีดไป2เข็มแล้วถ้าฉีดอีก 2-3 เดือนฉีดเข็ม3แล้วภูมิขึ้นปูดเลยแล้วสามารถจัดการโรคได้มากขึ้นอย่างนี้เราก็จะออกเป็นนโยบายว่าเพราะงั้นประชาชนทุกคนก็กรุณากลับมาฉีดเข็ม3ซะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าจะเฉพาะปัจเจกบุคคลเนี่ยจะต้องโอ้โหแบบถ้าจะต้องตรวจจริงๆเนี่ยก็ดูแล้วมันไม่มีที่ใช้แต่ว่าสมมติกรณีท่านเป็นโรคซึ่งมันมีกินยากดภูมิต้านทานอยู่อะไรอยู่แล้วท่านไปฉีดวัคซีนอันเนี้ยเฉพาะกรณีจริงๆกรณีนะฮะว่าถ้าสมมติว่าท่านป่วยเป็นบางโรคที่ท่านมีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานอยู่แล้วพอดีท่านไปฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วมันจะได้ผลไม่ได้ผล
อันเนี้ยมันก็น่าจะให้คำตอบท่านอะไรเงี้ยนะนั่นสิแต่มันต้องเป็นกรณีนี้จะได้ประโยชน์จริงๆที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรคุณหมอประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปอย่าไปตรวจนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมันเป็นของใหม่ก็เลยมีข้อสงสัยนิดนึงว่ามันจะต้องมีกรณีบางอย่างถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจก็ได้ถูกไหมยกเว้นเมื่อจำเป็นจริงๆเป็นเคส by เคสอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นั่นอีกเรื่องนึงครับถูกต้องครับและส่วนใหญ่ก็คือคนที่จะมีปัญหาว่าเราคาดเดาอยู่แล้วว่าท่านอาจจะมีปัญหาว่าฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอย่างนี้เราอาจจะต้องช่วยกันดูถ้าเป็นวัคซีนตัวอื่นคุณหมอครับก็ไม่จำเป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่วัคซีนนี่ผมที่พูดเนี่ยคือวัคซีนทั่วไปอ๋อใช่ครับอย่างเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันใช่ครับหลักการเดียวกันครับประเทศอื่นๆก็ไม่มีใครเข้าตรวจนะไม่มีใครเขาให้แนะนำให้ประชาชนไปตรวจแล้วใครไปคิดชุดแล็บปิดเทสขึ้นมาก็จริงๆตัวแล็บปิดเทสมันก็มีประโยชน์ในส่วนตัวของมันเองนะแต่ว่าไม่ได้เอามาตรวจกรณีภูมิขึ้นวัคกรณีวัคซีนไงครับคือไอ้เจ้าเทสพวกนั้นเนี่ยใช้ตรวจประกอบสมมติว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขามาตรวจแล้วแย่จมูกแล้วพบว่าเป็นติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วปรากฏว่าเขาอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นของเก่าของใหม่เพิ่งติดเชื้อมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอไปขั้นที่2เราเอาชุดตรวจภูมิมาตรวจให้เนาะซึ่งการอย่างเช่นที่เขาบอก Bubble and Seal เคยได้ยินไหมครับเคยครับเคยที่ว่าในโรงงานน่ะไม่ต้องไปตรวจเชื้อกันทุกคนหรอกอยู่ในนั้นแล้วสักพักนึงเหมือนที่สมุทรสาครตอนที่เราแรกๆใช่มั้ยปล่อยออกมาครบคุณถูกกักตัวครบ14วันแล้วก็มาตรวจอ้าวภูมิคุณขึ้นแล้วนี่นะภูมิคุณขึ้นแล้วแสดงว่าคุณติดเชื้อเรียบร้อยนานไปแล้วเพราะฉะนั้นแพร่เชื้อให้ใครไม่ได้แล้วก็สรุปออกไปคือมันมีที่ใช้ของมันในการประกอบการวิจัยการผู้งานติดตามสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของโลกอะไรพวกนี้แต่มันไม่ได้เอามาใช้สำหรับในการติดตามภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนไม่ประสบประสงค์ไม่ตรงกันว่างั้นเถอะจะไปใช้เลยคนละแบบคือไอ้ว่ามันอยากดูว่าภูมิขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจคุณหมอครับใครที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเข็มที่1ก็ไม่ต้องกังวลถูกไหมฮะก็จริงๆถ้าเข็มที่1เนี่ยก็หมายความว่าก็คาดเดาได้ว่าภูมิอาจจะยังขึ้นไม่มากกลับคาดเดานะฮะคาดเดาเพราะฉะนั้นไม่โดยการศึกษามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านฉีดเข็มที่1หรือแม้ตั้งเข็มที่2แล้วยังไม่ครบ2สัปดาห์สำหรับซิโนแวคนะครับยังไม่ครบ2สัปดาห์เนี่ยภูมิก็ยังขึ้นไม่มากพอเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะอะไรต้องทำและแม้กระทั่งหลัง2สัปดาห์ที่คิดว่าภูมิขึ้นมากพอแล้วเนี่ยนะท่านก็ยังต้อง practice ก็คือต้องใส่หน้ากากล้างมือในพวกนี้เพราะว่าท่านยังอาจจะรับเชื้อและแพร่เชื้อได้จำนวนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% ครับยังไม่มีวัคซีนชนิดไหนในโลกกันได้อย่างนั้น 100% จนกว่าชุมชนทั้งสังคมเกิดภูมิคุ้มกันหมู่วันนั้นเราอาจจะหย่อนได้บ้างนะครับซึ่งยังไม่ใช่วันนี้ประเทศไทยยังฉีดแค่5-6% ของประชากรเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อาจจะต้องช่วยกันลดการระบาดทีนี้จะมีบางคนบอกว่าแหมเข็ม2ยังไม่สะใจขอให้เข็มได้ไหมคุณหมออันนี้รอเราทำการศึกษาเพราะว่าอย่างนี้ฮะประเทศเราไม่ตัดสินอะไรโดยหมดความรู้สึกนี่แหละนี่แหละกลัวอย่างนี้แหละคุณหมอเพราะว่าถ้าเราทุกคนไปฉีดเข็ม3มันแปลว่าอะไรคราวนี้เอา3คูณนะฮะหนักเลยมันไม่ใช่2คูณแล้วนะถ้า50ล้านก็ต้องเอา3คูณไป150อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินกันบนความรู้สึกต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับซึ่งไม่เป็นไรใจเย็นๆนิดนึงรอก่อนแม่จริงไม่อยากบอกผมยังไม่ได้เข็ม1เลยเนี่ยรอวันที่11เนี่ยก็รออยู่อย่าเพิ่งเข็ม3ใจเย็นๆก่อนคนเข็ม1ยังไม่ได้เลยแล้วคนเข็ม3จะมาทีนี้มันมีข้อเปรียบเทียบมั้ยคุณหมอว่าถ้าสมมติวิธีการของเราเนี่ยใช้วิธีการบริหารว่าเราเอาเข็ม1ให้มันกว้างขวางไปซะก่อนเนี่ยแล้วมันจะมีส่วนช่วยลดการติดเชื้อลงได้มั้ยฮะจริงๆอันนี้ต้องดูสถานการณ์ดูสถานการณ์นะเพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นแอสตราเซเนกาที่ผลิตในบ้านเราเองเนี่ยเดิมเนี่ยก็คิดว่าการฉีดยิ่งห่างเพราะว่าพวกนี้เป็นความรู้ใหม่กันทั้งสิ้นใช่ฉีดยิ่งห่างยิ่งได้ผลดีซึ่งแรกๆมันเป็นอย่างนั้นจริงเดิมเนี่ยเราจะฉีดประมาณ 8-10 สัปดาห์เนาะเข็ม2ห่างนะแอสตราเซเนกานะครับแต่สุดท้ายมีรายงานจากอังกฤษบอกว่าเฮ้ยคุณฉีดไป3เดือน4เดือนเลยปรากฏว่าภูมิยิ่งขึ้นเยอะทิ้งระยะไว้หน่อยแล้วใครไปกระตุ้นเนี่ยภูมิมันยิ่งขึ้นดีอย่างเงี้ย
ประเทศไทยก็เลยมากำหนดว่าแอสตราจะฉีดเข็ม2ห่างจากเข็มแรกเนี่ยจำได้ไหมฮะก็จะกลายเป็น16สัปดาห์ครับแต่พอความรู้มาใหม่ว่าเฮ้ยพอมีเรียกว่าพันธุ์อังกฤษเข้ามาพันธุ์เดลต้าเข้ามาทิ้งไป16สัปดาห์ไม่ไหวแล้วปรากฏว่าภูมิเข็มแรกไม่พอที่จะจัดการกับไอ้สายพันธุ์พวกนี้นะครับนะถ้าของเดิมๆยังพอได้แต่ของใหม่ๆอย่างนี้จัดการไม่ได้ต้องย่นแอสตราเซเนกาให้เร็วขึ้นนะสุดท้ายเราก็เลยต้องขยับกลับมาเป็นประมาณ 10-12 สัปดาห์เห็นไหมครับอันนี้มันต้องไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงสถานการณ์ในแต่ละเวลาที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าเบื้องต้นกำหนดการคร่าวๆเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทันทีนะฮะถูกต้องถูกต้องครับจะได้สบายใจกันอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์นะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตกลงไม่ต้องไปตรวจแล้วครับภูมิคุ้มกันนะฮะฉีดครบ2เข็มแล้วก็สบายใจได้แต่ไม่ได้แปลว่าห้ามประมาทนะครับยังไม่ได้แปลว่าจะประมาทได้นะห้ามประมาทเหมือนเดิมก็คือว่ายังต้องสวมใส่หน้ากากแล้วก็ยังต้องล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการจับการสัมผัสการอยู่ในที่ชุมชนการพูดคุยการเจรจาการล้อมวงการโอ้เยอะแยะไปหมดอย่างที่เรารู้จักกันดีจนเป็น new normal ไปแล้วนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเลี้ยงท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของการเตรียมแผนป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาที่มาที่ไปของปัญหาตรงนี้คืออะไรพูดคุยกับคุณภูมิสรันทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงเล่าเลี้ยงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ